สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีคนไปแจ้งความว่ากลุ่มคนที่พาลุงพลมากรุงเทพมหานครวันที่มีหมายจับเข้าข่ายข้อหาช่วยผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกจับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมๆแล้วพฤติการดูเหมือนจะเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาจริงๆเพียงแต่ว่ามันเป็นการช่วยพาหลบหนีหรือพาไปมอบตัวเรื่องนี้ดูไม่ยากเพราะหากจะต้องการที่จะหลบหนีจริงๆก็คงไม่เข้าไปในสตช.อย่างแน่นอนคงจะเพ่นออกนอกประเทศแล้วอีกทั้งยังประกาศชัดเจนว่าจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจจริงๆมันจะเป็นการหลบหนีและช่วยผู้ต้องหาหลบหนีได้อย่างไรความผิดตามกฎหมายอาญาเขาดูที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีผู้ที่ช่วยเหลือย่อมไม่มีความผิดฐานช่วยผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจับกุมอย่างแน่นอนเครดิตทนายรัชพลสิริสาครซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมทนายตั้มถึงอยากแก้ไขเรื่องยกเลิกข้อกล่าวหาถ้าเปลี่ยนไม่ได้ประชาชนก็โดนรังแกจากคนอื่นที่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่เลิกถัดมานะครับบอกว่าคดีลุงพลนี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่ประชาชนตาดำๆจะจดจำเผื่อในชีวิตเจอแบบนี้จะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรขอบคุณสำหรับบทเรียนถัดมานะครับบอกว่าอยากฟ้องกลับทุกคดีอย่าไปยอมมันเหมือนกรณีหนึ่งที่แปะบอกว่าไม่ผิดก็ดีแล้วแล้วกันไปที่เขาเคยพูดกับทนายสมเกียรติตอนนั้นในเมื่อไม่เลิกจองเวรลุงพลป้าแตนก็ฟ้องมันกลับทุกกรณีเลยคงจะมีตำรวจดีมีคุณธรรมอยู่บ้างละประเทศไทยจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลที่น่าสนใจดังนี้ครับสอนนักเรียนคนใหม่สรยุทธตอนแรกสรยุทธมาแบบไม่รู้ความคดีอุ้มน้องจึงซัดลุงพลจมหายเพราะเสพจากข่าวทีวีต่อมามีบทความมี YouTube มีอาจารย์นักกฎหมายหลากหลายช่วยสอนความจริงให้นักเรียนใหม่คุณสรยุทธซึ่งมีประสบการณ์ขึ้นศาลมาหลายครั้งบวกกับสติปัญญาที่ดีและมีความยุติธรรมในตัวเริ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณปนัดดาดวงตาทั้งสองคนเริ่มสว่างจิตใจความเชื่อเริ่มเปลี่ยนไปสรยุทธ์นำข้อความคนกล่าวหาลุงพลมาอ่านดังนี้11พฤษภาคม 9:00 น. ถึง 9:45 น. ลุงพลอุ้มน้องพาไปซุกซ่อนไว้ในป่าโดยทำให้เด็กสลบบางก็ว่าซ่อนไว้ในอุโมงค์ต้นไผ่เด็กเดินออกมาหาทางกลับบ้านไม่ถูกผ่านไป5ชั่วโมงลุงกลับจากการรับส่งพระเดินหาน้องพบจึงอุ้มขึ้นเขาวางไว้จนตายพร้อมจัดฉากแล้วกลับลงมาฟังแล้วก็ขำเหมือนเด็กประถมเขียนเรียงความหรือแต่งนิยายสั้นไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนเสียเลยเช่นอุ้มเด็กไปทิ้งไว้แถมดันรู้ว่าเด็กสลบนาน5ชั่วโมงขนาดหมอยังไม่กล้าพูดว่าใครสลบนานเท่าไหร่คนเป็นร้อยหาเด็กไม่พบผ่านไป5ชั่วโมงลุงกลับมาหาเด็กพบโอ้ยแปลกชะมัดแถมรู้ดีอีกเด็กฟื้นพอดีขำลุงพาขึ้นไปทิ้งบนเขาด้วยคนเป็นร้อยที่ช่วยหาเด็กไม่เห็นลุงอุ้มขึ้นไปสักคนมีคนเห็นลุงช่วยเดินหาน้องข้างลำน้ำกลับสงสัยลุงฟ
ังกี่รอบก็ขำไปเรียนการเขียนเรียงความระดับมัธยมใหม่ดีกว่าตอนน้องหาย9โมงลุงยังอยู่ในสวนยางห่างไป3กิโลเมตรกับอีก6คนรวมแม่น้องลุงเอากายเทพองค์ใดแปลงกายมาอุ้มน้องหรือแบบนี้ต้องเรียกพ่อปู่ลุงพลกันแล้วเพราะลุงเก่งจังเลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความที่น่าสนใจไว้ดังนี้ครับฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งช้างปางสค.1การที่ป่าไม้ร่วมมือกับตำรวจจับลุงพลข้อหารุกป่าสงวนตัดไม้ทำไม้สร้างพญานาคโดยไม่ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ทำกินแค่2งานทำให้ภาครัฐเสียเงินทำคดีมากมายถ้าทำแบบนี้ทั่วประเทศรัฐคงล่มจมจากคนเหล่านี้ฝ่าย FC ลุงกับคนติดตามรวมทั้งคนรักความเป็นธรรมหลายล้านต่างทุกข์ใจการไม่ตรวจสอบให้ดีทั้งที่หน้าที่โดยตรงก่อนโยนความผิดให้ลุงถือเป็นความบกพร่องมากคดีระหว่างรัฐกับประชาชนต้องทำด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจกางหลักฐานให้เห็นกันจัดจะไม่ใช่หมกเม็ดเป็นความลับปิดบังไว้อ้างหลักฐานเด็ดการที่มีผู้ใจดีออกเงิน 300,000 บาทสร้างรั้วกำแพงให้ลุงพลโดยให้เจ้าของที่คือคุณพันลี่กับบิดาวัดที่และคุมงานสร้างทำให้ FC ของลุงท่านหนึ่งทราบว่าพื้นที่นี้มีสค.1จึงได้เขียนบทความลง Facebook กลายเป็นข่าวใหญ่ตื่นตัวให้ทุกฝ่ายคือป่าไม้ตำรวจทนายและทุกคนรู้เรื่องว่าพื้นที่ปู่ปริจิตมีสค.1ลุงได้รับมอบครอบครองที่ดินทำกินตรงนั้นข่าวนี้เป็นผลดีโดยตรงต่อลุงพลท่านทนายสมเกียรติซึ่งคงจะได้ยื่นเรื่องให้อัยการทราบท่านอัยการอาจไม่ส่งฟ้องลุงพลหรือถ้าส่งฟ้องลุงก็พ้นผิดง่ายๆลุงจึงไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนตัดกิ่งไม้ส่วนพญานาคเป็นของลุงโดยชอบอึดอัดกันมานานขณะนี้กลายเป็นความดีใจของ FC รวมทั้งคนหลายล้านย่อมกลายเป็นบุญกุศลในใจดีกว่าปิดบังไว้ตลอดมาหลายเดือนขอบคุณสค.1ของคุณพอนลี่ส่วนฝ่ายผิดหวังที่เป็นป่าไม้ตำรวจรวมทั้งพวกด่าลุงจะอกแตกตายก็เรื่องของเขาเถอะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับทนายตั้มซึ่งฝากข้อความมาถึง FC ที่ติดตามดังนี้ครับซึ่งทางแอดมินได้โพสต์ข้อความของแอดมินว่ารออีกแระหำย้อยงานใหญ่ที่ว่าพาพี่ไปเที่ยวอ่างชัวสัญญาแล้วนะโดยข้อความของทนายตั้มที่ได้ส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีดังนี้FC ลุงพลร้อยพ่อพันแม่พี่คมอย่าสนใจตักกะของแค่บางคนเราทำงานใหญ่กันเรื่องเล็กๆอย่าไปสนใจครับตราบใดที่ลุงพลไม่ได้ทำไม่ดีกับกลุ่มเราใครอื่นทำเราอย่าไปใส่ใจพี่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหลายคนทนายตั้มทำให้ได้รู้จักลุงพลแต่สำหรับเราคือลุงพลทำให้เราได้รู้จักทนายตั้มจนเกิดความชื่นชมความศรัทธาทนายท่านนี้จนกลายเป็น FC ทนายเราเซิร์ช Google ตามหาดูผลงานที่ผ่านมาของทนายจนขอเข้ากลุ่มนี้เพราะอยากรู้เรื่องราวของท่านทนายให้มากขึ้นอยากรู้ว่าที่ผ่านมาท่านทำผลงานอะไรบ้างตามดู YouTube คลิปเก่าๆสังเกตคำพูดท่าทางกระบวนการคิดของท่านทนายแล้วยิ่งชื่นชมศรัทธาทนายมากขึ้นชอบความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น
สู้ไม่ถอยของทนายชอบความใจนิ่งแต่แฝงไปด้วยอารมณ์ขันของทนายชอบความใจแกร่งและแยกแยะเรื่องต่างๆได้แสดงถึงความมีวุฒิภาวะทั้งการศึกษาและอารมณ์ของทนายประเทศไทยยังพอมีโชคอยู่บ้างที่มีทนายน้ำดีหลายท่านซึ่งหนึ่งในนั้นคือทนายตั้มขอบคุณที่อยู่เคียงข้างประชาชนธรรมดาอยู่คอยปกป้องช่วยเหลือประชาชนจากความไม่เป็นธรรมของระบบถัดมานะครับบอกว่า FC ชัยพลคนนี้ขอบคุณท่านทนายตั้มและทีมงานทนายประชาชนทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำงานใหญ่ครั้งนี้ด้วยสุขภาระและผ่านพ้นไปแบบไร้อุปสรรคใดๆถัดมานะครับบอกว่ารักทนายตั้มก็ควรทำอย่างทนายตั้มเห็นแอดมินกับ FC ทนายตั้มเกี้ยวกราดแล้วไม่สบายใจเลยครับคนอื่นหยาบคายก็ให้เป็นเรื่องของเขาเถอะนะครับไม่จำเป็นต้องทำแบบเขาก็ได้ถัดมานะครับบอกว่า FC ปลอมๆที่มีข้อความไว้เสี้ยมให้แตกแยกก็เยอะนะคะจริงเหมือนทนายพูดเลย